สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทนายความชื่อดังในนรวิทย์ล่าแหล่งโพสต์ Facebook ระบุว่าคิดผิดคิดใหม่ได้สวไม่ได้อยู่อีกแค่10เดือนแล้วสวรักษาการยังมีสิทธิ์เลือกนายกได้แม้รัฐธรรมนูญ60ในบทเฉพาะการมาตรา269กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ250สว.ไว้5ปีซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่11พฤษภาคม2567นี้ก็ตามแต่ตราบใดยังไม่มีสว.ชุดใหม่สว.ชุดเดิมยังคงรักษาการต่อไปจนกว่าสว.ชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา269วงเล็บ6บวก109คำว่ารักษาการนั้นเมื่อดูรัฐธรรมนูญ60จะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติและบทเฉพาะการใดห้ามสว.รักษาการเลือกนายกได้แม้ในประเด็นนี้จะมีความเห็นต่างแต่เป็นความเห็นทางกฎหมายอาจมีนักร้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการขั้นตอนมากซึ่งอาจจะใช้เวลานานอย่างน้อย6เดือนหรืออาจจะ1ปีคาดว่าสว.ชุดนี้จะอยู่ได้อีกไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งหรือ2ปีเป็นอย่างน้อยพรรคการเมืองรอได้แต่ประชาชนและประเทศชาติรอไม่ได้สนายสิทธิมนุษยชนและเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพนายวินยัตชาติมนตรีระบุว่าจะรอ10เดือนเพื่อให้สว.ชุดนี้พ้นวาระไปก่อนน่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ที่ตนอ่านรัฐธรรมนูญ60เพราะว่ามาตรา109วรรค3บัญญัติว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นมาใหม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้ให้การพ้นหน้าที่จะครบวาระจริงๆก็ต่อเมื่อมีสว.ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการมาตรา269ครบวาระ5ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคือ11พฤษภาคม2567ก็ตามแต่เมื่อจะมีสว.ชุดใหม่มาได้ต้องให้ชุดเดิมอยู่รักษาการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ60มาตรา296ดังนั้นสว.250คนที่คสช.เสนอแต่งตั้งขึ้นนี้แม้ในระหว่างรักษาการตามมาตรา109วรรค3ก็ตามจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60ไม่มีบทบัญญัติเป็นข้อห้ามมิให้สว.ชุดเดิมโหวตนายกรัฐมนตรีไว้เลยจึงเข้าใจว่าสว.ยังโหวตนายกที่จะเป็นแคนดิเดตได้อยู่อย่าหลงประเด็นเข้าใจผิดงานนี้ใครอยากรอก็รอไปแต่ต้องอ่านทางอ่านกฎหมายให้ดีทางนี้ควรตั้งรัฐบาลให้ได้ให้ประเทศเดินหน้าคือหนทางที่ดีกว่าและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ